ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดแอปเล่นเกมฟรีนะคะที่เสียตังค์นะคะก็จะมีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์เนาะฟรีก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่8แล้วนะคะสำหรับตัวแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแอปเล่นเกมฟรีนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เนาะพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆแอปเถื่อนเนาะแอปที่เขาแอบมาให้เราติดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่บางช่วงบางเวลาอาจจะได้หรือไม่ได้นะคะก็ลองให้สลับกันดูนะคะที่คลิปที่ทำมาก็ลองสลับกันดูนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นตัวนี้นะคะมันชื่อว่าไหมาอ่านไม่เป็นอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะคะมันก็เป็นตัวนี้แล้วกันนะคะกดไปที่รูปโลโก้มาเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งใครที่เปิดผ่าน YouTube ก็อย่าลืมดูมุมขวามือเนาะถ้ามันติดตั้งไม่ได้ก็มาที่ Safari นะคะนี่ก็ใส่รหัสผ่านของเรานะคะก็ตั้งเลยนี่นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแอปมันนะคะจะเป็นภาษาจีนหมดเลยอันนี้จะเน้นไปสำหรับคนที่ชอบเกมนะคะน้องๆที่ชอบเกมก็จะมีเกมให้ดาวน์โหลดเยอะมากเลยนะคะทั้งเสียตังค์แล้วก็ฟรีนะคะก็ใครอยากหาเกมอะไรก็ลองหาดูนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นเมนูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอปนะคะส่วนมากจะเป็นแอปจีนนะคะอันนี้ข้อเสียคือไม่มีแอปทั่วไปที่เราจะโหลดกันอยู่บน App Store นะคะที่ให้เราโหลดบน App Store เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากจะเป็นแอปจีนนะคะก็พวกแต่งรูปอะไรแบบนี้นะคะลองดาวน์โหลดกันดูนะคะวิธีการดาวน์โหลดแอปนะคะก็กดเข้าติดตั้งเลยนะคะเราสามารถกดเข้าไปติดตั้งได้เลยกดตัวสีฟ้านะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็หาแอปที่จะโหลดอยู่นะคะเราก็ลองโหลดมาสักแอปนึงนะคะเอาที่แอปที่หน้าตาคุ้นเคยกันหน่อยนะคะอย่างเช่นแอปนี้นะคะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอเนาะเราก็กดสีฟ้าเลยนะคะนี่มันก็จะถามว่าติดตั้งก็ติดตั้งเลยหลังจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดนี่นะคะมันก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราแตะเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็ให้เรานะคะมาทำการจัดการโปรไฟล์ก่อนนะคะก็คือการตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะไปที่การจัดการโปรไฟล์นี่เราจะเห็นว่ามันยังไม่ได้กดเชื่อถือนะคะก็ต้องกดเชื่อถือก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นแอปที่ไม่ได้ติดตั้งผ่าน App Store นั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอปนี้ก็จะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะคะก็ลองไปหาดูนะคะหลายๆท่านอาจจะหาแอปอื่นๆก็ให้ลองพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะก็แล้วก็กดรูปที่แว่นขยายได้เลยนะคะถ้ามันมีมันก็จะขึ้นมาให้เนาะก็ข้อเสียของมันคือแอปทั่วไปที่เราเห็นอยู่บน App Store จะไม่ค่อยมีนะคะจะมีแต่เกมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แอปจีนสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รับชมคลิปต่อไปกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ